ได้เห็นข่าวนะครับที่คุณชัยยะได้ออกมาให้ข่าวนะครับผมก็ได้นำเรียนท่านอธิบดีอัยการซึ่งท่านอธิบดีอัยการก็ได้แจ้งให้อัยการเจ้าของสำนวนหรือเราคิดว่าเรื่องใดที่จะเกี่ยวข้องนะครับได้ชี้แจงข้อเท็จจริงให้ท่านทราบแล้วท่านอธิบดีอัยการฝ่ายคดียาเสพติดนะครับท่านจริญญาเนี่ยครับท่านก็ได้ประสานกับทางตำรวจนครบาลซึ่งได้มีการตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงไปแล้วว่าจะมีข้อเท็จจริงใดที่จะนำมาใช้เป็นประโยชน์ในการตรวจสอบนะครับเพราะว่าตามข่าวที่บอกว่ามีบุคคลที่แอบอ้างว่าเป็นอัยการนะครับเราก็เลยติดต่อนะครับว่าถ้าคุณอาชิยะสามารถที่จะมอบเอกสารหลักฐานหรือมีคลิปเสียงอะไรให้เรานะครับเราจะนำไปตรวจสอบนะครับในเรื่องนี้